ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีค่ะปรายปราริตาพัทรไพบูลย์เลิศกัลยามิส LGBT Tourism Thailand 2019ค่ะวันนี้มิส LGBT รอบไฟนอลแล้วกล่าวอวยพรเวทีนี้ก่อนก็เวทีนี้มียาวนานตั้งแต่ปี2015ยาววันถึงวันนี้ก็คือ2023นะคะทั้งหมด9ปีปีหน้าครบรอบ10ปีนะคะก็เวทีนี้โตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านในวงการแล้วก็ทางบ้านเมืองเล็งเห็นคุณค่าก็ทำให้กอง LGBT ที่มีมาถึง9ปีนั้นโตขึ้นแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้มีความก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกค่ะได้เลยสำหรับน้องที่ได้รางวัลวันนี้นะฮะอยากกล่าวไว้พอถึงน้องแล้วก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของ Miss LGBT ค่ะเหมือนที่พี่ปรายย้ำที่เป็นกรรมการห้องดำนะคะที่ผ่านมาคือใดๆก็แล้วแต่ขอให้น้องนางงามที่ก้าวเข้ามาอยู่ในกอง LGBT Thailand นะคะ Meet LGBT Thailand เนี่ยให้พึงระลึกถึงบริบทนะคะให้พึงระลึกถึงบริบทของกองให้มากๆว่ากองต้องการอะไรเช่นกระบอกเสียงทำงานเพื่อสังคมฝั่งหนึ่งฝั่งขวาทำงานเพื่อสังคมฝั่งซ้ายฝั่งงานทำงานเพื่อทัวริซึมนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมชาว LGBT ฝั่งขวาเป็นจิตอาสานะคะก็ขอให้น้องรู้บริบทของตัวเองนะคะทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายค่ะอยากให้ขอบคุณสังคมแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่ยอมรับกลุ่ม LGBT ค่ะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณกอง LGBT นะคะที่มีขึ้นมาณวันนี้เราอยากจะบอกว่าสังคมไทยเปิดรับกว้างมากขึ้นแล้วทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั้นเปิดใจยอมรับชาว LGBT มากขึ้นและเช่นเดียวกันค่ะ LGBT ในยุคสมัยนี้หรือสมัยใหม่เลยเนี่ยเป็น LGBT ที่ก้าวทันโลกก้าวทันเหตุการณ์และทำทุกๆอย่างคือออกมาถูกต้องตามหลักจารีตประเพณีของสังคมไทยเลยค่ะนะคะแล้วขอขอบคุณองค์กรทุกๆหน่วยงานนะคะที่เป็นหน่วยงานขององค์กรที่สนับสนุนชาว LGBT ต่างๆนะคะปรายขอกราบขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูพวกเราแล้วก็สนับสนุน LGBT พวกเราให้เจริญต่อไปค่ะทำได้ดีนะฮะ2023ขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ